Rider ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.เบรกนี้ต้องบอกว่าเหลืออีก5ข้อนะครับไปถึงเรื่องของphone in แล้วก็ SMS เช่นเคยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเนี่ยสายเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Sobic Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะมาต่อในเรื่องราวของการตรวจเช็ครถก่อนขับขี่เดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางกลับบ้านเดินทางท่องเที่ยวเดินทางออกที่ต่างๆจริงๆก็ควรตรวจทุกครั้งใช่ครับนะครับคนตรวจครับเพราะว่าเมื่อกี้เบรกแรกนะครับก็เป็น5ข้อนะครับเหลืออีก5ข้อเดี๋ยวอยู่ในเบรกที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในข้อ6กันดีกว่าครับผมข้อ6ก็จะมีเรื่องของการตรวจเช็คระบบคลัตช์แน่นอนครับเรื่องของคลัตช์ไม่ว่าจะเป็นคลัตช์สายนะครับหรือว่าคลัตช์ออโตเมติกนั่นเองนะครับคลัตช์สายนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ อุปกรณ์นะครับหนึ่งเรื่องของสายคลัตช์ดูเรื่องสายคลัตช์ก่อนว่า เรื่องสายคลัตช์เนี่ยมีการฝืดไหมมีการขาดในไหมหรืออะไรก็ตามนะถ้ารู้ว่ามันฝืดนะครับก็ทำการหล่อลื่นล้างสายคลัตช์สมัยสองถ้ารู้สึกว่าเห็นสายคลัตช์แล้วมันขาดเป็นเส้น2เส้น3เส้นเปลี่ยนซะอย่าไปไว้ใจนะฮะเปลี่ยนใหม่ซะเลยนะครับรวมกระทั่งถึงเรื่องของคลัตช์ที่เป็นแผ่นคัดด้านในนั่นเองนะครับคัดด้านในเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของผ้าแผ่นคัดหรือผ้าคัดมีทั้งหมด4 5หรือ6แผ่นแล้วแต่เกียร์ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีอาการมันอมออกตัวแล้วมันอมมันลื่นนั่นเองเราสมควรที่จะเปลี่ยนผ้าคัดซะนะครับรวมกระทั่งถึงเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางคราวนี้เรามาว่าเรื่องของคัตออโตเมติกนั่นเองหรือคัตสายพานนะครับเรื่องคัตสายพานเนี่ยจะมีคัตอยู่3ก้อนอยู่ด้านในปัญหาหลักๆนะครับเรื่องของคัตสายพานนะครับ1ออกตัวสั่น2ออกตัวลื่น3ออกตัวแล้วมีเสียงอื้ออย่างเดียวแล้วรอบไม่มาไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคัตหมดนะครับไอ้คำว่าคัตหมดเนี่ยเราดูได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับต้องรื้อฝาครอบคัตออกมานะครับเราก็มาดูด้านขวามือสุดนะครับก็จะเห็นกะโหลกคัตเรารื้อฝาครอบคัตออกมานะครับก็จะเห็นคัต3ก้อนถ้าคัต3ก้อนเนี่ยเรามองด้วยสายตาจะรู้เลยว่าความหนาและความบางนะครับมันอยู่แค่ไหนถ้ามันบางปุ๊บเราก็เปลี่ยนออกไปได้เลยนะครับส่วนคัตนะฮะตัวนี้กะโหลกคัตนะฮะถ้าเป็นรอยสึกนะครับก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอยมันดีอยู่แล้วหาผ้าทรายขัดผ้าทรายขัดแล้วพร้อมกับผ้าคัด3ก้อนขัดเหมือนกันนะครับพอขัดเสร็จแล้วประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิ่งใช้งานออกทิปได้เลยครับมาดูข้อที่7ครับตรวจเช็คระบบไฟสัญญาณและแต่โอ้แน่นอนครับจำเป็นนะฮะอันดับแรกนะฮะเรื่องของระบบไฟพวกนี้จำเป็นมากๆอันดับแรกดูเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าดูความถ่วงจำเพาะของเขาก่อนว่าถ้าเรามีวัดโวลต์อยู่แล้วเราก็จะรู้แล้วแบตเตอรี่เรามีกี่โวลต์12โวลต์แน่นอนนะครับไฟเต็มโอเคถ้าไฟแบตเต็ม2เรามาดูเรื่องของขี้เกลือของขั้วแบตเตอรี่นะครับถ้าเห็นเป็นคราบหรือขี้เกลือของขั้วแบตเตอรี่นะครับให้ทำการไปเอาน้ำร้อนนะครับมาเทที่ขั้วเลยครับนะฮะเทเสร็จแล้วเราก็ล้างนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็เอาเจลบีทาเสร็จแล้วพอทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูเรื่องของระบบไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตะหรือไฟเรือนไม้ไฟส่องสว่างหน้าหรือหลังก็ตามนะครับตรวจสอบดูว่ามีไฟไหนขาดถ้ามีไฟไหนขาดเราก็เปลี่ยนหลอดไฟนั้นซะแล้วก็หลอดไฟท้ายนะครับเราสังเกตดูได้ถ้าหลอดไฟท้ายมีคราบดำๆเกาะอยู่นะครับให้ทำการเปลี่ยนใหม่ได้เลยอย่าไปไว้ใจนะครับเพราะว่าไอ้คราบดำๆตัวนี้อย่าลืมนะฮะว่าอายุการใช้งานมานานโอกาสที่ไส้ในเนี่ยจะพาดไปโดนด้านล่างอาจจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยมันช็อตทั้งคันได้ทีนี้พอลงกาวแล้วนี่ไปทั้งคันไปทั้งคันเลยนะฮะรวมกระทั่งถึงหลอดไฟหน้าเหมือนกันหลอดไฟหน้าก็จะมี2ขั้วก็คือต่ำกับสูงนั่นเองแล้วก็ขั้วด้านในนะครับตรวจสอบ
ไหนๆในเมื่อเราจะตรวจสอบแล้วตรวจสอบขั้วด้านในไปด้วยขั้วด้านในเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าถ้ารถที่ใช้งานนานๆไปปุ๊บเนี่ยขั้วตัวนี้จะละลายใช่อย่าลืมยิ่งเป็นไฟซีนอนยิ่งตรวจสอบให้มากที่สุดนะครับตรวจสอบดูว่าขั้วมันสึกไหมมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีการตรวจมีการสึกหรอหรือช็อตกันเราต้องรีบทำการแก้ไขไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งออกทริปเดินทางไกลกลับบ้านเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยนะโอกาสที่มันจะช็อตมันจะช็อตเป็นไปได้สูงแล้วอีกอย่างนึงว่าเราจะลำบากเพราะว่าร้านจะปิดหมดนั่นเองนั่นนะครับมาดูข้อที่8นะครับครูก็ตรวจเช็คนะครับน็อตนะทุกตัวว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้หรือไม่แล้วก็มีอาการหลวมหรือคลอนหรือเปล่าน็อตครับผมนั่นแหละฮะก็คือการตรวจสอบเรื่องของน็อตทั้งคันก่อนที่จะเดินทางออกทริปเราควรคิดถึงเสมอดีกว่านะฮะว่าการที่จะออกทริปหรือเดินทางไกลเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบน็อตทุกตัวไม่ว่าจะเป็นน็อตตั้งแต่ล้อหน้ายันล้อหลังเลยเช่นถ้าเรามีประแจหรือถ้าเราไม่มีเราไปที่ร้านเขานะฮะให้ช่างเขาตรวจให้เช่นอันดับแรกเลยล้อหน้าก่อน1ล้อหน้า2ปั๊มดิสเบรกขึ้นบนเลยไล่ขึ้นมาแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแฮนด์ด้วยอะไรด้วยสุดท้ายมาที่เครื่องเครื่องเนี่ยสังเกตดูนะฮะถ้าแฮนด์เนี่ยมีอาการสั่นตะหรือโค้งเคงโค้งเคงเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าน็อตแท่นเครื่องมันหลวมนะครับให้ไปขันน็อตแท่นเครื่องให้แน่นเช็คดูตรวจสอบเสร็จแล้วเรามาเรื่องของสวิงอาร์มสวิงอาร์มถ้าบูทมันสึกโอกาสมันแขว่งมีไหมมีฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบได้อย่างไรโยกซ้ายโยกขวาดูว่ามีการบูทมันสึกไหมอะไรไหมถ้าบูทมันสึกอะไรสึกก็ทำการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไล่กวดน็อตไปทีละตัวละตัวละตัวใช่ทั้งโชกดุมล้อทุกจุดใช่ครับนะครับอ่ะแล้วก็อันดับที่9นะครับตรวจเช็คนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงแน่นอนครับตรวจคำว่าตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่จะเดินทางเนี่ยถ้าเป็นรถขบูนะครับก็โอเคหมดห่วงไปแต่ก็ดูที่เรื่องของถังด้วยว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่า นะครับสังพันธ์ถ้าเป็นสนิมนะครับต้องทำการล้างก่อนล้างถังซะล้างถังซะก่อนที่จะเดินทางไปเพราะโอกาสที่รถที่เป็นสนิมเนี่ยโอกาสที่สนิมเนี่ยมันเข้าไปอุดตันนมหนูแล้วจะวิ่งไม่ออกแต่ถ้าเกิดเป็นรถหัวฉีดล่ะแน่นอนครับรถหัวฉีดสำคัญนะครับดูเรื่องของปั๊มนะครับฟังเสียงเรื่องของปั๊มติ๊กก่อนว่าปั๊มติ๊กมันฉีดแรงหรือเปล่ามันดันแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาเรื่องของแผ่นกองตัวนี้เราสามารถถอดออกมาเองได้มีน็อตเบอร์14ตัวนะครับดึงออกมาจะเห็นผ้ากองนะครับถ้ามันดำปี๋จริงๆเนี่ยบางรุ่นมันสามารถเปลี่ยนถ่ายได้นะครับเราก็เปลี่ยนถ่ายได้แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมและก็สิ่งที่สำคัญที่จะเตือนไว้เสมอเรื่องของหัวฉีดเนี่ยพยายามนะครับให้เติมน้ำมันให้เต็มถังไว้เสมออย่าลืมนะครับว่าไอ้ปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเมื่อน้ำมันมันพร่องลงไปนะครับไอ้ปั๊มติ๊กตัวนี้ก็คือมอเตอร์ปั๊มน้ำเรานะฮะฉะนั้นแล้วเมื่อน้ำมันลดลงมาปั๊มติ๊กจะทำงานหนักฉะนั้นเราต้องมีให้ท่วมปั๊มติ๊กเสมอนะครับพอมีท่วมปั๊มติ๊กโอกาสก็เขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานของปั๊มติ๊กครับนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อที่10นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับเป็นการตรวจเช็คความพร้อมด้านอื่นๆนะครับหรือระบบอื่นๆสำหรับรถที่มีเทคโนโลยีสูงๆครับผมอย่างเช่น GPS นะครับก็ต้องทำการอัปเดตตลอดเวลาเมื่อมีการอัปเดตเราก็สามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะครับจอดิจิตอลระบบการทำงานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยคนที่จะเช็คให้มากที่สุดโอ้ระบบไฟนี่ต้องบิ๊กไบต์ตอนนี้ต้องแบบเยอะมาก ต้องเข้าที่ศูนย์อย่างเดียวใช่นะฮะในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบอะไรต่างๆนะฮะที่ทุกวันนี้เยอะมากเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบเองได้แต่ถ้าเกิดเห็นว่ามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไฟเอนจินฟ้องหรือไฟอะไรก็ปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บอะไรพวกนี้สันนิษฐานไว้เลยว่ารถเราต้องมีปัญหาฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับเอาเข้าศูนย์บริการนะครับจะดีกว่าแต่ตรวจเช็คไม่กี่บาทหรอกไม่กี่บาทแต่ห้ามเข้าไปที่ร้านเพราะคำว่าห้ามเนี่ยต้องดูร้านด้วยนะครับบางร้านเนี่ยเขาทำไม่เป็นนะครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าช่างครับช่วยตรวจสอบให้ผมทีครับปัญหามันเป็นอย่างนี้ช่างก็กระหัวแก่ครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นู่นที่นั่นมันเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลามปามไปเรื่องของกล่องฉะนั้นให้ศูนย์บริการตรวจสอบให้ดีกว่าเรื่องระบบไฟแต่บางร้านนะครับเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการอบรมมีการฝึกฝนอะไรมาเกี่ยวกับจะดีขึ้นหน่อยใช่นะครับ
เขาเรียกว่าอัปเกรดร้านซ่อมให้อุปกรณ์ถึงนิดนึงมีตัววัดแรงดันหัวปั๊มฉีดมีอะไรเงี้ยนะครับก็พอจะน่าเชื่อถือได้บ้างใช่ครับบางทีบางคนคิดว่ารถผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแบบถึงเวลาผมก็มาขี่เหม็นไปเลยนั่นแหละตัวดีเลยนะบางทีรถจอดเฉยแบบเป็นเดือนอย่างเงี้ยแบบว่าเออมันควรจะเช็คนะไม่ใช่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้แบบจอดทิ้งไว้เป็นเดือนอย่างเงี้ยแล้วมาถึงเอาไปใช้เลยครับมันโอกาสงานเข้ามันมีสูงต้องวอร์มเครื่องทุกวันทุกวันก็ดีนะถ้าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะใช่ถ้าสายออกทริปไปเป็นรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบบออกเฉพาะเสาร์อาทิตย์เงี้ยตื่นเช้ามาก็สตาร์ทดื่มก่อนไปทำงานแค่นั้นแหละทุกวันก็สบายแล้วครับนี่แหละครับคือ10ข้อนะครับในการตรวจเช็ครถก่อนที่เดินทางครับแต่แน่นอนครับเหลือสิ่งอื่นใดนอกจากการตรวจเช็ครถแล้วนะครับเรื่องของความพร้อมของคนผู้ขับขี่นอนให้พอนอนให้พร้อมนะครับนอนให้พอไปเลยนอนให้พอนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้หมวกกันน็อกถุงมือรองเท้าต่างๆนะครับถ้ามีจริงๆถ้าควรมีอย่าว่าถ้ามีเลยต้องควรจะมีเลยถุงนอนถุงนอนเอาไปทำไมล่ะนะครับนะครับถุงมือรองเท้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเตรียมมาให้พร้อมเพราะว่าบางทีเราเตรียมไปไม่พร้อมนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะต้องเผื่อแค่ง่ายว่าเผื่อเดินทางน้ำมันกินข้าวเผื่อซ่อมเผื่อเสียด้วยไม่ใช่ว่าซ่อมเผื่อเสียแต่หลายอย่างครับ แล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าที่รถนะครับสมควรน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือติดไว้สักนิดนึงเช่นตัวปะยางบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นรถพวกสายพานก็เอาสายพานติดไว้ใต้เบาะสักเส้นนึงอย่างน้อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเข้าร้านไหนก็ตามหรือเป็นบ้านก็ตามเรายังสามารถที่ยืมเครื่องมือเขาใส่ได้นั่นเองเปลี่ยนได้เพราะไม่งั้นแล้วบอกได้เลยว่ากินข้าวลิงจริงๆแล้วเข็นแล้วฝุ่นท่วมเลยที่สำคัญอย่าลืมครับครับเมาไม่ขับตอนเองแล้วตัวนะครับขับแล้วอย่าเมาใช่เหมือนกันนั่นแหละนะครับเมาไม่ขับจะทำให้ขับแล้วอย่าเมาทำให้สมรรถภาพในการขับขี่ลดลงดีขึ้นเฮ้ยพี่ลดลงลดลงเพราะเดี๋ยวมันจะหกก็เป็น10ข้อที่เตือนเอาไว้สำหรับการตรวจเช็ครถเพราะนั้นนะครับใครที่จะออกเดินทางช่วงนี้นะครับกลับไปดูรถให้ดีนะครับพร้อมการเดินทางแล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับนะครับมาทุนนี้มีอะไรนั่นแหละทุนนี้มีอะไรครับนี่เลยมาขึ้นเลย SMS phone in จัดเลยวันนี้ก่อนที่จะรองวิกเอนนะฮะก็มาร่วมพูดคุยกันก่อนครับ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความมาทายกันครับผมนะฮัลโหลมาอวยมวยพรปีใหม่กันก็ได้ฮัลโหลปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยนะฮะเห็นหน้าก็ยกมือไหว้สวัสดีกันยังไงนะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยยกหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับอะไรอย่างนี้เฮ้ยทีมงานเอาน้ำมาราดหน่อยดิจริงเปล่าพูดจริงเปล่าพูดเล่นไหนๆก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วนะก็เดี๋ยวจะมาโดนให้น้องราดเขาหน่อยเอาว่าไปจะทำแดกไบโอเพนสายพานทำลูกอะไรครับรถอะไรอ่ะชักเท่าไหร่ดีครับรถอะไรครับโอเพนสายพานก็สายพานรถอะไรก็รถอะไรโอเพนสายพานคันนี้ไอการที่จะทำรถโอเพนสายพานเนี่ยนะครับมันมีหลายสูตรนะครับหลายสูตรมากๆเลยไม่ว่าจะขึ้นลูกจะเป็นลูกฟอร์ดใช่ก้านโมโนอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่อะไรที่มันเยอะมากกว่านี้ถามว่าจะบอกได้ดีไหมมันก็บอกได้ว่าจะต้องทำงี้แต่ว่างบประมาณมันบานปลายนะครับไม่จบสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำก็คือต้องหาโรงกลึงให้ได้ก่อนนะครับถ้าอย่างอยู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนิยมไปที่ร้านดำคลองเตยอ๋อพี่ดำเพราะว่าร้านนี้เขาก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วมาถึงบอกเขาเลยว่าอยากเอารถรุ่นไหนเขาเอาเงินนะฮะเขาบอกเขารู้เลยเตรียมเงินไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็เตรียมรถบอกว่ารถคนเนี้ยรุ่นนี้นะบอกเขาเลยบอกเลยโครงปิเนียมจัดไปแฮนด์ปิเนียมจัดไปถังปิเนียมจัดไปเสื้อฝาโอ้ยสารพัดเขามาสายนั้นอยู่แล้วบอกเลยบอกพี่ผมอยากใส่ลูก58 69เขาจะเช็คเลยอ๋อเขามีสเปคเลยลูกเท่านี้หลบเบาเท่านี้ฝาปาดเท่านี้ออกมาทีเดียวเสร็จไม่ต้องมานั่งรอวัดเท่าไหร่รอชักไม่ต้องครับพี่ดำนี่คือว่าสเปคเข้าไปในบอกปุ้งบอกเลยว่าต้องการแข่งโอเพ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดเลยว่างบมีอยู่เท่าไหร่แสน 200,000 300,000 ว่าไปเลยลูกเท่าไหร่ต้องหลักแสนหลักแสนนะต้องพูดหลักแสนแล้วหลักแสนหลักแสนนะเสื้อตีปอกสูงแค่ไหนอะไรแค่ไหนก็โอ้เยอะเลยนะครับมีสายมาสวัสดีครับคุณพศครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพอผมใช้ Yamaha Exciter นะครับครับ
มันมีปัญหาคือว่ารถเนี่ยเวลาเราขี่ขึ้นไปความเร็วสูงๆเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราผ่อนคันเร่งมาไหลความเร็วลดลงมา80 60เนี่ยปล่อยมือไม่ได้เลยคือหน้ามันชกแบบหน้ามันชกมันจะล้มอ่ะมันปลายแรงมากครับมันอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อมีปัญหาช่วงหน้านี้แน่นอนครับมีปัญหากับชกกับยางครับรถผมก็เป็นรถเคยล้มมาหรือเปล่าพี่ไม่เคยรถผมซื้อมาใหม่ๆไม่เคยล้มเลยแล้วก็กี่โลแล้วครับขี่ตอนนี้ 18,000 กิโลโอ้ 18,000 กิโลซื้อมาทีแรกไม่เป็นเคยเปลี่ยนยางยังพี่ผมเปลี่ยนยางไปเที่ยวนึงใช้ยางของอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้มิชลินตัวติดรถ R3 อ่ะครับติด R3 ไฮรอนสตรีทครับมันจะเป็นเหมือนรถผมอะตอนนี้รถผมอะพอหน้ายางมันไม่กลมหน้ายางมันตายยางมันแข็งปล่อยมือไม่ได้เหมือนกันครับพอหน้ายางมันสัมผัสถนนไม่ได้มันจะสายแบบพอปล่อยมือ40 60เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมันจะชกเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่พี่มันเอาไม่อยู่แต่ผมเอาไปเข้าศูนย์มาแล้วนะช่างศูนย์เขาบอกว่าถ้วยคอล่างคอบนมันเป็นรอยแสดงว่าเปลี่ยนไปอาจจะไปตกหลุมไม่หายอ๋อไม่หายไม่หายเนี่ยพี่เอาออกมาจากศูนย์ 3-4 วันเนี่ยครับพี่ลองหายางเปลี่ยนดูดิยางหน้าเพราะว่ายางที่มาจาก R3 นี่น่าจะไม่สมประกอบ 100% หรือเปล่าเนี่ยยางผมเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานนี้เองแต่ผมยางตัวติดรถเดิมๆมันมาหน้ามันเป็น70 90ครับไม่ใช่พี่หมายความว่ายางที่พี่เอามาจาก R3 เนี่ยคือถอดจาก R3 มาหรือว่าพี่ไม่ยางใหม่เลยครับซื้อใหม่เลยเฮ้ยไม่ธรรมดาละยางใหม่เลยยางซื้อใหม่เลยยางซื้อใหม่เลยยางซื้อใหม่เคสนี้นะถามว่าเคยเจอไหมผมลองลองเติมลมยางให้แข็งดูครั้งแรกเนี่ยตอนนี้เติมลมยางเท่าไหร่ผมเคยนะเติมหน้า29หน้า29คราวนี้ผมเคยนะเติมลมยางอ่อนพอลมยางอ่อนปุ๊บเนี่ยจะมีอาการวิ่งวิ่งไปแบบเนี้ยมันชกมวยลมยางอ่อนพอเติมคำว่าชกมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าประคองเงี้ยปล่อยมือเลยเดิมมันวิ่งไปปุ๊บพอเครื่องมันชะลอปุ๊บมันสะบัดอย่างนี้เลยคราวนี้พอสะบัดแรงมากแรงมากแรงแบบชกมวยจะเอาไม่อยู่ต้องประคองจับคราวนี้ลองเติมลมยางให้แข็งๆดูแล้วลองปล่อยมือดูใหม่อาการตัวนี้จะหายไปถ้าหายไปปุ๊บเกิดที่ยางแน่นอนยางอาจจะไม่มีทรงครับแล้วมันเกี่ยวไหมผมอัพยางหน้าขึ้นมาไซส์หนึ่งไม่น่าเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวเรื่องของยางหยิบยางมาดูหน่อยดิเร็วๆหน่อย นี่แหละครับยางนะฮะเดี๋ยวให้กล้องเขาดูนะครับยางนะฮะยางเนี่ยจะเป็นหน้ากากโกมอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นไหมว่ามันบูดมันเบี้ยวมันคดถูกต้องเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้นะแล้วรู้ไหมว่ามันปูดตรงนี้นิดนึงนี่แหละหรือปูดตรงนี้นิดนึงนี่แหละคืออาการที่จะไอ้ตัวนี้แหละครับยางหน้าตัวนี้แหละครับมันจะทำให้มีอาการสายของแฮนด์นะครับฉะนั้นสิ่งที่บอกไปอ่ะให้เติมลมยางลองดูก่อนเพื่อให้ทดสอบดูว่ามันหายไหมถ้าไม่หายแล้วไปที่ยางถ้าหายโอเคเป็นที่ยางใช่ถ้าไม่หายก็ไปดูส่วนอื่นต่อใช่นะครับแต่ร้อยละ80เจอที่ยางอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนยางมันจะดีขึ้นไหมเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยพี่ลองเติมลมยางก่อนดีกว่าพี่เป็นการแก้ไขแบบที่ง่ายที่สุดสักเท่าไหร่ดีครับน่าจะ35ไปเลยครับ35เลยกดไปเลยครับ35เป็นลองเป็นการทดสอบก่อนไงทดสอบแล้วลองวิ่งดูมันหายไหมนะครับถ้าไม่หายหรือยังไงเนี่ยเอาเข้าไปที่ศูนย์ถ่วงล้อทุกวันนี้ร้านล้อแม็กหรือร้านซ่อมบิ๊กไบค์เนี่ยจะมีเยอะถอดล้อไปแล้วเขาจะถ่วงให้ถ่วงก็คือถ่วงตะกั่วเข้าไปนะครับเพื่อให้มีการบาลานซ์ของวงล้อใช่เพราะว่าพี่เปลี่ยนขนาดยางใหม่พี่อยู่แถวไหนครับอยู่ชลบุรีครับผมอ๋อชลบุรีร้านยางชลบุรีชลบุรีช่วงไหนครับอยู่อำเภอเมืองป่ะอยู่แถวโรงไฟฟ้าบางปะกงเนี่ยครับอ๋อโรงไฟฟ้าบางปะกงต้องเข้าไปในตัวเมืองแล้วฮะเข้าไปในตัวเมืองจะมีร้านบิ๊กไบค์อยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับลองเข้าไปที่ร้านนะฮะเข้าบอกว่าไปถ่วงล้อหน่อยนะครับโอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวลองเติมลมดูก่อนลองเติมลมดูก่อนแล้วหายหรือไม่หายโทรเข้ามาใหม่นะอยากทราบอาการเหมือนกันว่าหายหรือไม่หายนะครับผมโอเคครับอยากจะเตือนเพื่อนๆนะที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับบอกได้เลยซื้อเอ็กไซเตอร์มารู้สึกปัญหามันเยอะ
เอาต่อเลยทีแรกเจอโชคหน้านิ่มช่างบอกสายน้ำมันไม่หายแล้วผมไปเปลี่ยนสปริงโชคหน้าใหม่เป็นของนูโวหายแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยช่างเขาบอกว่าให้เติม 4,000 โลให้มาเปลี่ยนแต่ผมไม่เชื่อช่างไงผมร้านผมถ่ายทุก 2,000 ดีไหมฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไปทำที่ศูนย์แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนึกในใจเห็นปลายท่อไอเสียเนี่ยมันมีน้ำมันออกมาเยอะก็เลยลองถ่ายเองน้ำมันเครื่องเหลือประมาณแก้วกินน้ำเราอ่ะไม่ถึงครึ่งแก้วอ่ะน้ำมันหายน้ำมันหายไปได้ไงอ่ะแล้วก็เอาไปเข้าศูนย์บริการแต่ศูนย์เขาโอเคเขาเคมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนให้โอเคดีมากเลยครับก็โอเคแต่ว่าช่างทำไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่ารถผมไปนี่สีรถกิ๊บกิ๊บเลยเล่นฟ้ามังคนหน้าผมกระจายเลยโอ้อันนี้แล้วก็ขีบมอน้ำล้มอ่ะอ๋อจริงๆผมจะบอกว่างี้ถ้าเข้าศูนย์นะครับถ้าเราบริสุทธิ์ใจถ่ายรูปเลยพี่ก่อนเข้าถ่ายเสร็จปุ๊บพอวันออกถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็แจ้งเขาได้นี่ผมไปบอกเขาเลยนะแต่ช่างเขาบอกว่าที่มันแคบมันทำลำบากแต่จริงๆแล้วคุณถอดเปลี่ยนโชคคุณก็น่าจะถอดบังโกนออกด้วยเออใช่ถูกต้องพี่มันสะดุดใจตรงเนี้ยถึงรถเราจะไม่ใช่บิ๊กไบค์เป็นรถไม่มีราคาแต่ว่าหมายมันก็มีดิความรู้สึกอ่ะใช่แต่ความรู้สึกมีแน่นอนมีอยู่แล้วจริงๆแล้วผมไปที่ศูนย์ผมไม่ต้องการให้เขาชดใช้นะผมต้องการแค่ว่าคำขอโทษสักคำหนึ่งมันก็จบแล้ว อันนี้ไปที่ศูนย์ไหนมาครับอยู่อมตะนครเนี่ยอมตะนครนี่ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับศูนย์บริการทั่วประเทศแล้วกันนะว่าเรื่องของการเซอร์วิสรถลูกค้าเนี่ยทางเขาไม่พูดอะไรผมเลยเขาบอกว่าทีมแคบมันต้องมีบ้างแล้วเขาก็เดินเข้าหลังร้านไปโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออเป็นศูนย์ยามาฮ่าเลยเหรอพี่เดี๋ยวป้ารู้สึกเลยเป็นศูนย์ยามาฮ่าโดยตรงเลยเหรอหรือว่าเป็นศูนย์ยามาฮ่าสแควร์ครับอ๋อโดยตรงเลยไงเดี๋ยวฝากด้วยละกันนะครับทั้งคู่เลยฝากไปบอกด้วยยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณโพสครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของการที่บริการครับนี่แหละครับมันไม่ได้เป็นทุกศูนย์หรอกนะเชื่อผมแต่ว่าก็ฝากไว้แล้วสำหรับช่างทุกศูนย์ที่ว่าคือว่าถ้าลูกค้าเข้ามารับบริการเนี่ยคุณก็ต้องบริการด้วยใจอะทำจริงแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาเงี้ยถ้าเป็นหลายคันเงี้ยโดยคอมเพลนหรืออะไรมันเนี่ยคุณก็มีปัญหาทางร้านก็เสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็นะครับช่วยดูแลในเรื่องของรถลูกค้าให้ดีแล้วกันครับผมนะครับฝากเอาไว้นะครับตอนนี้ก็นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider